สวัสดีครับหลังจากที่ Apple ปล่อย iOS 15.7.5 ไปในเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ Apple ก็ปล่อย iOS 15.7.6 ตัวเต็มออกมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันต่อแล้วครับการอัปเดตครั้งนี้สำคัญไม่น้อยเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15.7.6 ตัวเต็มได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 15.7.6 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.7.5 ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.7.6 ตัวเต็มบน iPhone 6s Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเยอะเลยครับในขณะที่ Multi Core ลดลงนิดๆสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วเพิ่มขึ้นเยอะจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะชวนให้อัปเดตต่อแค่ไหนเราไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 6s Plus iOS 15.7.6 ตัวเต็มประหยัดแบตเตอรี่ขึ้นเล็กน้อยโดยใช้ไป 5% หรือ 95% ในขณะที่ iOS 15.7.5 ใช้ไป 6% หรือ 94%และ iOS 15.7.4 ใช้ไป 7% หรือ 93% เท่ากับ iOS 15.7.3 ครับการอัปเดตเป็น iOS 15.7.6 ตัวเต็มบน iPhone 6s Plus นี้ความเร็ว CPU ลดลงแต่ GPU เพิ่มขึ้นแบตเตอรี่ก็ประหยัดขึ้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้แนะนำว่าอัปเดตกันต่อได้เลยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราอีกด้วยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ